สวัสดีครับชาวอีทีคงแกงแล้วก็วีไลบอทครับวันนี้เราจะมารีวิวกับอุปกรณ์ YTV Link นะครับของ iMobile นะครับซึ่งมันก็คืออุปกรณ์ที่ทำให้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับที่ไม่มีดีทีวีสามารถดูดีทีวีได้นะครับเรามาดูกันเลยครับว่ามันจะทำงานอย่างไรแล้วก็มีความน่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับสำหรับตัวของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็ในตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ให้เพียงแค่500มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีไมโคร USB นะครับพร้อมปุ่ม power อีกด้านหนึ่งนะครับแม้จะดูว่าเรียบๆไม่มีอะไรนะครับแต่ความจริงก็คือจะมีเนี่ยครับเสาอากาศ DTV ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งการใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับโดยการใช้งานง่ายๆครับเพียงแค่กดตัวนี้เอาไว้นะครับติดปุ๊บก็สามารถเอาโทรศัพท์ไปเชื่อมต่อได้นะครับแต่ว่าการเชื่อมต่อนั้นจะต้องผ่านกับสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งสมาร์ทโฟนนั้นจะต้องมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า iMobile DTV Link นะครับซึ่ง iMobile DTV Link นะครับจะอยู่ในเครื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นแบนเดียวกันก็เลยมันทดสอบนะครับแต่พอดีว่าบังเอิญว่าแอปพลิเคชันดีติดตั้งอยู่ในตัวของ IQ Seat นะครับการทำงานนั้นสามารถทำงานได้เหมือน IQ ที่มี IQX ที่มี DTV หรือ IQ รุ่นที่มี DTV นั่นเองนะครับหน้าตาของแอปก็คือตัวนี้ครับนะครับ DTV Link เสร็จปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บนี่นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นรูปร่างในลักษณะอย่างนี้นะครับการตั้งค่าของแอปพลิเคชันนั้นสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่การสแกนช่องนะครับการตั้งค่าลิงก์ของ DTV ลึกอุปกรณ์ต่างแล้วก็ช่วงที่ดูย้อนหลังเนี่ยเราสามารถตั้งความจำของเครื่องได้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกการดูกับบันทึกได้ว่าเราบันทึกอะไรไว้นะครับอันนี้คือเราลองบันทึกเอาไว้สั้นๆนะครับแต่อาจจะไม่ขึ้นมากก็คือขึ้นอยู่กับว่าการความจำนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าดูทีวีสดๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเราสแกนไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าช่องของต่างๆก็จะครบครันนะครับมีทุกช่องของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับที่เป็นดิจิตอลทีวีนะครับสมมติเรากดที่ไทยรัฐทีวีนะครับตัวนี้จะมีการบอกสถานะของคลื่นสัญญาณนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของตัวมันด้วยนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ว่าแบตเตอรี่ของมันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณไหนนะครับแล้วก็มันสามารถใช้งานได้กี่นานแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกขยายหน้าจอปรับระดับเสียงในที่นี้สามารถควบคุมผ่านในโฟตัวโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งอัดได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับก็กดอัดนะครับก็มันก็จะอัดไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราอัดพอแล้วก็หยุดปุ๊บนะครับพอหยุดปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติเรากดโฮมก็กลับมาหน้าหลักนะครับเราต้องกดเสร็จนะครับซึ่งการอัดครั้งนี้นะครับเราก็จะมีนะครับไฟล์นะครับโดยที่ไฟล์นั้นก็จะเก็บเป็นภาพเอาไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ DTV ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกแล้วก็น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่ตอนนี้คือ 2,390 แต่ว่าถ้าจะไม่ผิดในงาน Mobile Expo ที่พุ่งจบไปผมเห็นราคาที่ 1,990 บาทซึ่งทำให้เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่น่าใช้พอสมควรจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่คิดว่าตัวเองติดทีวีงอมแงมนะครับก็ไม่น่าจะพลาดอุปกรณ์ตัวนี้แต่อย่างใดนะครับเมื่อเลิกใช้งานแล้วก็กดปิดเพราะงั้นก็จบเรื่องนะครับโอเคก็สำหรับตัวของ Digital TV Link ตัวนี้นะครับก็สามารถใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ตัวแทนของ iMobile นะครับแล้วก็ความน่าใช้ของมันก็คือค่อนข้างน่าใช้แล้วก็ยืดหยุ่นดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับข้อเสียของมันก็คือแบตเตอรี่ให้น้อยไปหน่อยก็ทำให้อยู่ดูได้แค่ประมาณ4-5 ชั่วโมงก็แบตเตอรี่ก็น่าจะหมดแล้วนะครับก็แค่นั้นเองโอเคก็
คงไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับก็ถ้าอยากได้ก็ไปซื้อตามสื่อในบูมายนะครับก็จบลงแต่ที่นี้กันสำหรับรีวิวตัวนี้นะครับพบกันใหม่กับการรีวิวแกดเจ็ตในครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นยังไม่บอกนะครับโอเคครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ